ผมว่าอีกหนึ่งคนนะที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ดามเลยฮะกับอาจารย์ปราดนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพียงแค่รูปลักษณ์เนี่ยก็ดูดีและทำให้ทุกคนสนใจแต่ความสามารถจะทำให้มีเสน่ห์ฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเสน่ห์สิ่งที่คุณค้นหาอยู่อาจจะมาอยู่กับคุณถ้าได้รับเทคนิคเจ๋งๆจากอาจารย์ปราดลองไปดูแล้วกันครับวันนี้ back to the basic นะครับทุกคนคงรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วนะครับเพลงนี้นะครับนะครับเป็นเพลงTwinkle Little Star นะครับจริงๆแล้วเป็นเพลงที่บาร์กแต่งเอาไว้นะครับเป็นผลงานที่เขาแต่งให้เด็กๆนะครับซึ่งเมโลดี้ทุกอย่างนั้นอยู่ในคีย์เดียวกันหมดเลยนะครับเป็นคีย์ C นะครับวันนี้เนี่ยคือผมจะให้ไอเดียง่ายๆว่าบางทีของง่ายๆพวกนี้เราก็สามารถเอามาทำนะครับสามารถเอามาเปลี่ยนแปลงเอามารีอาเรนจ์ให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับอันนี้ผมเล่นแบบนึงนะครับเราก็ดูโอ้นะครับเพลงอนุบาลนะครับแต่พอเราลองเอามาใส่กับคอร์ดนะครับโดยที่เอาตัวเมโลดี้ยึดตัวเมโลดี้เป็นตัวท็อปไว้เนี่ยนะครับผมอ่ะกีตาร์ผมใส่เสียงคูสติกได้ผมใส่เสียงคูสติกมาหน่อยมีสีสันขึ้นมานะครับผมเล่นโน้ผมเล่นนะครับถ้าเรารู้ว่าโอเคเพลงนี้อยู่ในนี้นะครับอย่างแรกเรารู้ก่อนว่าในคีย์ C นี่มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับนี่เป็นเรื่องเบสิก C นะครับมีคอร์ด C D minor E minor F G A D C นะครับพวกนี้เป็นเบสิกที่มือกีตาร์ที่มาตรฐานควรจะรู้นะครับถ้าไม่รู้ก็ไปจัดการตัวเองซะนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเอาไอ้คอร์ด7คอร์ดเนี่ยมาวนไปวนมากับเมโลดี้ที่เราอยากจะเล่นนะครับพูดง่ายๆก็คือมั่วนะครับC ผมใช้ C มาดูตัวต่อไปเดี๋ยวโน้ตตัว G ถ้าผมใช้คอร์ด G นะครับแบบถ้าเรามีความรู้มากนะจะรู้ว่าโน้ตตัว G อยู่ในคอร์ด E minor ด้วยเนี่ยเฮ้ยผมสำหรับผมว่าเพาะกว่าแต่เป็นคอร์ดอยู่ใน7คอร์ดเมื่อกี้นะครับนะผมเล่นนะครับมาดูตัว A ผมใช้คอร์ด F นะครับจะใช้คอร์ด A minor ได้ไหมนะครับอาจจะลองก็อาจจะได้นะครับแล้วแต่นะครับกลับมาตัว G ผมใช้คอร์ดเดิมนะครับ F ผมใช้คอร์ด D minor นะครับ E melody E นะผมใช้คอร์ด C melody D ผมใช้คอร์ด G นะครับส่งเข้าหาคอร์ด1มั่วได้ครับหมายความว่าลองดูลองทดลองดูแต่ถ้าเรามีความรู้มันจะทำได้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นนิดหมายความว่าผมเล่น C ผมเล่นเนี่ยเฮ้ยผมรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ G ได้ผมใช้ E minor ได้ผมอาจจะใช้ B minor ตัวนี้คอร์ดนี้ก็ได้เพราะมีโน้ตตัว G อยู่นะครับ A อยู่ผมไม่ใช้ F ผมใช้ A minor ผมใช้ C ได้ไหมผมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นคอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้นี่เป็นความรู้ที่จะทำให้เราทำเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นทำของง่ายๆให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับผมอาจจะเริ่มเล่นเป็นเริ่มมี
คอร์ดแทนเข้ามามากขึ้นนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยต้องยึดตัวเมโลดี้อยากไม่อยากได้เสียงคุ้มสิ่งก็ปิดเสียงคุ้มสิ่งนะบนคุณยึดอ่ะเปิดให้มันเป็นโทนนะครับหรือผมอาจจะเล่นเอ้นี่ได้แต่นี่พอดีแบบอยากจะเล่นให้เด็กๆฟังคนเดียวนะครับผมเล่นเป็นเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นนะครับพอจะเล่นเป็นแจ๊สมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปมองข้ามเรื่องง่ายๆนะครับหาเมโลดี้เพลงครับก็ตัวนี้ตักการเดียวกันนะครับในการสร้างเอาเมโลดี้ง่ายๆมาสร้างนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเพลงง่ายๆหลายๆเพลงลองเอามาทำละเล่นให้มันเราตัวเองของเรารู้สึกนะครับทุกๆเพลงก็จะมีคุณค่าสำหรับตัวคุณเองนะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องตรงนี้ไว้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่าถึงแม้เนี่ยหน้าตารูปร่างเราอาจจะไม่ได้แบบดี 100% เป็นเทพบุตรแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถและเจ๋งในเรื่องของดนตรีฮะบางทีแล้วคุณก็สามารถคว้าใจสาวๆมาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประหลาดเนี่ยนะครับเขาสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณไปฉะนั้นเอาไปจดจำและฝึกฝนแล้วกันผมว่ามันน่าจะเพิ่มเสน่ห์คำนี้ให้กับตัวคุณได้ฮะช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามแล้วกันในรายการ Musicology ครับนี่ผมนึกถึงว่าถ้าผมมีไฟล์เพลงสักไฟล์นึงที่แบบว่ามีนักดนตรีเก่งๆเล่นอะคูสติกอยู่แล้วมาลองเปิดในเนี้ยจะเหมือนดูเขาเล่นเลยนะพี่นะ